อนนี้เราอยู่ที่ร้านกบซีฟู้ดคลองโคนนะคะมากินอาหารทะเลกันนะมากินปูไข่นึ่งปลาทูทอดแดดเดี่ยวแกงคั่วเนื้อปูใบชะครามยำใบชะครามหอยแครงลวกหอยแครงลวกก้างทอดซอสมะขามปลากระพง3รสแยกน้ำราดมาได้ด้วยนะคะจะได้กรอบทนเวลาจะกินก็ราดเอาเฉพาะส่วนเนาะชิมปลาทูทอดแดดเดียวเขาบอกว่าอันนี้คือที่1อันนี้ต้องสั่งทีเด็ดขอใช้มือแล้วกันนะครับหัวปลาทูเขาเป็นปลาทูทอดแดดเดียวที่ราดด้วยน้ำปลาหวานๆเค็มๆนะคะกินได้ทั้งตัวเลยกรอบเบามากไม่อมน้ำมันด้วยน้ำปลาก็ไม่ได้เค็มเกินไปนะเค็มอมหวานหอมดีมาคองโคนก็ต้องกินไข่ปูนึ่งคองโคนนี่นะคะจานนี้นะกินอันนี้นะกินไปก่อนแล้วค่ะไข่ปูคือมันทีเด็ดแนะนำทีมยำไข่ปลาเม็ดตึงๆฮะดีมากยำไข่ปลาเนี่ยแน่นมันตึงนะคะน้ำยำรสเปรี้ยวหวานเผ็ดกลมกล่อมเมนูแนะนำอีกอย่างนึงปลาหมึกผัดกะปิสีกะปิไม่โหดนะคะแต่เดี๋ยวลองชิมรสชาติกันปลาหมึกสดมากกะปิคองโคนก็ดีอยู่แล้วหอมหอมแบบละมุนมีกลิ่นเฉพาะที่พิเศษนะคะหวานเค็มกลมกล่อมดีว้าวชิมยำใบชะครามที่ใส่กุ้งเยอะมากรสเขาจะคล้ายๆกับยำถั่วพูนะคะหวานนำแต่ว่าก็ไม่โดดหวานเค็มมันเผ็ดหอมชิมแกงคั่วเนื้อปูใส่ใบชะครามนะคะเนื้อปูมาเป็นก้อนๆเลยชิมเนื้อปูก่อนเลยหวานมันเค็มแล้วก็เผ็ดร้อนหอมเครื่องแกงเบาๆไม่ได้เข้มแบบขนาดแกงคั่วภาคใต้อย่างนั้นเนอะแต่เนื้อปูดีมากมาเป็นสำลีก้อนกินเปล่าๆก็อร่อยราดข้าวก็ดีอันนี้กั้งทอดซอสมะขามอีกเมนูที่เขาแนะนำก็คือหอยลายผัดพริกเผาเราเชื่อแนะนำอะไรเนาะกินตามอร่อยแน่วัตถุดิบดีมากสดมากร้านโปร่งโล่งเย็นสบายเนาะบริการก็ดียิ้มแย้มรวดเร็วว่องไวประทับใจจริงๆชิมกั้งกั้งเนื้อเด้งแน่นมากรสชาติซอสก็กลมกล่อมนะคะหวานแต่ไม่ได้หวานเกินไปนะหอมมะขามด้วยก็ดีเหมือนกันนะสวัสดีค่ะร้านกบซีฟู้ดค่ะอาหารแนะนำเลยนะคะที่ขึ้นชื่อเลยคือปลาทูข้าวน้ำปลาส่วนมากเขาจะมากินปลาทูมาดูกระเทยนี่แหละค่ะอาหารที่สองก็มีกะปิมีกะปิคลองโคลงค่ะอาหารที่สามแกงคั่วเนื้อปูชะครามถ้าสามอย่างนี้ไม่อร่อยนะคะด่าพี่ได้เลยค่ะโอเคไหมยังเอาอีกหรอเป็นตัวตู้ร้านน่ารักมากมากวัตถุดิบสดมากรสชาติดีกลมกล่อมค่ะไม่ได้เผ็ดเกินไปด้วยนะกินง่ายบริการดีราคาเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่200เท่านั้นนะก็ขายใช่เจ๋งอันนู้นก็ได้นู้นมีราคาบอกด้วยแนะนำ